สวัสดีครับผมฮาลุยโฮมนะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นดิจิมอนการ์ดเกมนะครับผมแบบเบื้องต้นนะครับเราจะแบ่งเป็นพาร์ทไปเริ่มต้นที่พาร์ทหนึ่งก่อนนะครับก็คือพื้นฐานที่ควรรู้ทั้งหมดและวิธีการเล่นแบบเริ่มต้นแบบฉบับง่ายๆผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับที่นี่ถ้าน้องๆสนใจสามารถมาให้พี่ๆสอนเล่นได้ทุกวันทุกเวลานะครับไม่เว้นตึกปิดนะตึกปิดไม่เอานะแล้วก็เสาร์นี้นะครับวันที่3ตุลาคมเรามีนัดมีตติ้งกันเล่นดิจิมอนกันนะครับมาวันนั้นเลยก็ได้นะครับผมจะมีงานแข่งเล็กๆนะครับผมเป็นมินิแมตช์นะครับแบบมีตติ้งเจอกันนะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมได้ BT 1 12 BT 2 12นะครับงานนี้คุ้มมากๆนะครับผมมาดูกันได้นะครับไปเราไปดูกันครับว่าการ์ดตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับการ์ดน่ารักมากแล้วก็สวยแล้วก็เล่นง่ายสนุกมากๆครับผมไปมานะครับอย่างที่เราแจ้งไว้นะครับเป็นเพียงแค่วิธีเล่นเบื้องต้นนะครับผมแบบง่ายเริ่มต้นแบบง่ายๆไม่เข้าใจยากเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกหรือละเอียดยิบย่อยแต่เดี๋ยวจะทำมาเป็นพาร์ทๆให้นะครับผมโอเคดิจิมอนการ์ดเกมนะครับผมอันนี้คือเพย์แมทของเขานะครับในการใช้ในการเล่นกันนะครับเล่น2คนนะครับผมอันนี้เห็นนี่ไหมครับน้องๆครับนะครับมันคือ memory gate ครับผมอ้าวมันคืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะอธิบายทีแต่บอกเลยว่าเวลาอันนี้ครับมันอยู่ที่ฝั่งเราเท่าไหร่เราก็จะมี memory ใช้ตามจำนวนหมายเลขนั้นนะครับผมทันทีที่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามจะจบเทิร์นเราทันทีไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่คือเล่นแล้วครับนั้นต้องบริหารดีๆนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราว่ากันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราทอยเลยอันนี้สมมติเราชนะตามกฎคือโดนบังคับว่าต้องเริ่มก่อนนะครับผมโซนนี้ครับดิจิธรรมะครับผมคือโซนไข่นะครับใส่ได้5ใบนะครับผมโซนไข่นะฮะอันนี้เด็กเรานะเด็กเราไว้ที่เด็กเราก่อนนะครับเด็กอันนี้คือเรียกว่าเดียหลุมหรือขยะแล้วแต่คนเรียกนะครับผมเริ่มต้นนะครับเกมนี้ครับผมเราจะหยิบมาเลยครับ5ใบนะครับผมโดยที่ใบบนนะครับเราจะเอาไว้ข้างล่างก่อนเลยครับ1 2 3 4 5ครับผม5ใบนี้คือเหมือนเป็นดาเมจเราอะครับผมทันทีที่5ดาเมจนี้เราหมดปุ๊บตีเข้าตัวเราอีกตัวอีกทีเดียวเราแพ้เลยในเกมนี้นะครับผมมันคือโซน security นะครับผมเหมือนเรากำลังโจมตีเราใช้ดิจิมอนนะครับโจมตีเขาจนเรียกว่า security เขาหมดพอหมดปุ๊บก็เข้าตัวเขาเขาก็แพ้ครับผมแล้วเราก็จั่ว5ใบครับผมเกมนี้เปลี่ยนมือไม่ได้นะครับผมเข้าเทิร์นทุกครั้งจั่ว1นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับผมพอดีลืมบอกไปครับผมคนเล่นคนแรกนะครับเริ่มต้นมามีเมมโมรี่แค่0นะครับต้องบริโภคดีๆนะครับใช้ทรัพยากรดีๆนะครับแถมคนเริ่มก่อนห้ามจั่วนะครับก็คือไม่มีสิทธิ์จั่วด้วยเริ่มมาถึงมี5ใบคือเล่นตามนั้นเลยครับผมพอเข้าเทิร์นคู่ต่อสู้เราเขาจะได้จั่วใบหนึ่งแหละกลับมาเทิร์นเราก็ได้จั่วใบหนึ่งนะคนเริ่มจั่วบ่ได้เด้อขอบคุณครับเกมนี้ครับผมขออนุญาตเรียงแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีเทมเมอร์เนี่ยครับเขาไม่ใช่ตัวดิจิมอนใช่ไหมครับก็คือใช้เขาตีไม่ได้นะครับแต่เวลาเราใช้เขาเดี๋ยวเราจะวางเขาไว้ข้างหลังก็ได้นะครับผมจะเพิ่มความสามารถอะไรเดี๋ยวเรื่องความสามารถเราต้องมาดูกันทีหลังนะครับผมในกรณีที่เขาเด้งออกจาก security ครับเวลาเราเจ็บใช่ไหมครับปกติจะลงชนิดลงถังขยะลงหลุมใช่ไหมครับความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ของเทมเมอร์คือเขาจะเข้าสนามเลยครับแล้วนี่ครับมาดูการ์ดดิจิมอนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก่อนเห็นเลเวลไหมครับแต่ละใบจะมีเลเวลของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าเลเวลเนี้ยครับมีไว้ทำอะไรนะครับผมเห็นช่องแรกไหมครับเบอร์สามไหมครับอันนี้คือค่าไล่ของเขาครับค่าใช้เมมโมรีในช่องนี้ครับเห็นไหมครับสมมติตอนนี้ผมมี3ใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่ผมลงสดเลยตึ้มเขาโดดเลยครับก็คือไม่มีการอีโวขึ้นมาเลยเขาลงสนามแบบสดๆคนเดียวเลยจะใช้3ครับก็คือ1 2 3ก็ยังอยู่ในเทิร์นเรานะครับถ้ายัง0อยู่อันนี้คือพลังครับเกมนี้วัดกันด้วยพลังเอาพลังมาตีกันนั่นเองนะครับผมพลังใครเยอะกว่าคนนั้นก็อยู่รอดไปเลยครับอันนี้ครับ0คือค่าคอสของเมมโมรี่ที่ใช้ในการอีโวครับด้านบนลงสดด้านล่างอีโวอีโวคืออะไรใช่ไหมครับมา
เนี่ยครับพอเราเข้าเทิร์นหลังจากเราดอฟเฟดแล้วใช่ไหมครับเราต้องนี่ก่อนนะเราต้องจับทุกตัวลุกขึ้นก่อนนะลุกขึ้นตั้งก่อนนะครับในกรณีที่มีนอนใช่ไหมครับแล้วเราก็ดอฟเฟดมาแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องทำคือตรงนี้ครับตรงนี้ต้องทำก่อนเลยครับในกรณีนี้ผมจะไม่มีดิจิมอนนะครับผมต้องฟักไข่ก่อนฟักไข่ออกมาตึ้มเห็นไหมครับตัวฟักไข่เนี่ยครับจะเป็นเลเวล2เห็นไหมครับทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะอีโวเขาได้ทันทีเลยด้วยเลเวลที่ต่อมาก็คือเลเวล3นะครับพอเราอีโวไปตึ้มนี่นะครับทุกครั้งที่เราอีโวนะครับเราจะสามารถจวนได้1ใบตลอดนะครับผมต้องจวน1ตลอดนะครับอันเนี้ยสมมติผมเป็นคนเริ่มนะครับผมจะไม่เสียเพราะว่ามันใช้แค่0 0ก็คือไม่เสียนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เราจะอีโวเขาต่อเงี้ยครับเราก็ทำได้เช่นผมใช้เนี่ยครับผมการใบนี้มันบอกว่าถ้าอีโวมาต้องใช้3เกรดนะครับเป็นเลเวล4นะต่อเนื่องนะครับปึ๊บผมได้จวน1ใช่ไหมครับแต่เกรดตัวเนี้ยผมนะครับจะไป3 1 2 3นี่คือจบเทิร์นผมแล้วผมเล่นไม่ได้แล้วตาคู่ต่อสู้แล้วครับผมแล้วตรงนี้ครับผมเราไม่มีความสามารถของการ์ดใดๆเลยครับโซนนี้คือโซนปลอดภัยมากโจไม่ถูกโจมตีและโจมตีเขาไม่ได้นะครับผมทีนี้ได้ให้ดูต่อนะครับพอถึงต้านเราตัวหนึ่งนะครับโอเคสมมติเขาใช้ถึง3เลยอ่ะเขาจะถึงต้านเราก็เมื่อเขาใช้เกิน0มานะครับสมมติเขาให้แค่1หรือให้แค่3เนี่ยครับเกมนี้ต้องแมเนจดีๆว่าเราจะให้ผู้ต่อสู้มีเมมโมรี่เท่าไหร่นะครับอ่ะหลังจากดอเสร็จใช่ไหมครับอันเนี้ยเอามาตรงมายุ่งตรงที่ไข่อีกแล้วตรงที่ฟักไข่แล้วครับเราเลือกได้ระหว่างดันขึ้นไปนะครับกับไม่ทำอะไรมันเลยถ้าไม่ทำอะไรมันเลยเนี่ยครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้บางทีเราต้องเก็บเขาไว้อย่างเงี้ยครับยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับผมสมมติเราดันเขามาดันเขาขึ้นมาแล้วครับเกมเนี้ยเราจะทำอะไรตอนไหนก็ได้เราจะตีก่อนหรือเราจะลงก่อนหรือเราลงทีหลังก็ได้ขอให้อยู่ในช่วงของ manage memory อันนี้ครับผมเกมนี้เวลาตีไปนอนนะครับแล้วคราวนี้เรื่องฟักไข่นะครับถ้าเทิร์นนี้เราออกไปแล้วเทิร์นต่อไปเท่านั้นที่เราจะกลับมาเริ่มฟักไข่ได้นะครับผมไม่ยากนะไม่ยากนะโอเคจบเรื่องของไข่ไปก่อนนะครับทีนี้ผมดันขึ้นมาแล้วผมมีเลเวล3นะครับผมนี่เลเวล4นะครับเรื่องความสามารถของการ์ดนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับด้านล่างลงไปนะครับตั้งแต่เราอีโวขึ้นมาเขาเรียกสายพันธุ์หรือเรียกว่าไส้แล้วกันครับง่ายๆความสามารถของเขาอะครับจะต่อเนื่องมาก็คือมีถ้าเป็นแบบตัวนี้ครับผมถ้าเขาเป็นตัวบนสุดความสามารถเขาคืออันนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเป็นไส้สมมติเขาเป็นไส้เขาจะใช้ความสามารถอันนี้แทนเห็นไหมครับง่ายๆคือตอนนี้ตัวนี้ของผมมีความสามารถหมดนี่เลยครับเห็นไหมครับนะมันมีเกาะบนเกาะล่างเห็นไหมครับโอเคผมใส่แล้วครับสมมติผมลงอันนี้ตึ๊บนะครับผมเสียค่าอีโวอีก3นะครับ1 2 3แล้วอย่าลืมทุกครั้งที่เราอีโวเราได้จวดนะครับแล้วเกมนี้เราต่อสู้กันยังไงใช่ไหมครับคือเราจะโจมตีผู้เล่นเป็นหลักครับผมแต่ถามว่าเฮ้ยเราอยากโจมตีดิจิมอนเขาได้ไหมโจมตีได้ครับถ้าหากสมมติเนี่ยครับสมมติเราตีไปแล้วเขาจะบล็อกไหมเขาจะมีตัวบล็อกครับผมตัวบล็อกจะขึ้นว่าตัวบล็อกจะขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยครับเขาสามารถบล็อกได้แต่ตัวที่บล็อกได้ต้องอยู่ในสภาพที่ activate ก็คือยืนเท่านั้นนะครับผมนี่ผมเป็นสิ่งที่ผมกำลังพูดต่อไปว่าสมมติเขาไม่บล็อกนะครับเขาไม่บล็อกเราตีเข้า security เขาใช่ไหมครับคืออันนี้ตาต่อไปถ้าเราไม่ลุกอะครับเขาสามารถเอาตัวอื่นนะครับมาตีตัวนอนของเราได้สมมุติเราเนี่ยเราพัง 6,000 รู้มั้ยครับเห็นมั้ยครับพลัง 6,000 ถ้าเขาเอาตัวที่พลังมากกว่ามาตีเนี่ยตัวนี้จะตายทั้งแถวเลยนะครับทั้งสายพันธุ์เขาเลยก็คือมันคือเขาคือดิจิมอนตัวเดียวนะครับที่เขามีสายพันธุ์มาก็คือตายหมดทั้งแถบนี้เลยครับพอเข้าใจใช่มั้ยครับไม่ยากนะครับไม่ยากทีนี้สมมุติผมตีใครครับตีไปใช่มั้ยครับสมมุติเขาปล่อยเป็นแดมสมมติแดมเขาเป็นเปิดมาอย่างเงี้ยครับเปิดมาซึบเป็น 5,000 นะครับ 5,000 เนี่ยครับเขาจะมาสู้กับ
6,000 อันนี้ของผมที่ผมตีไปถ้ามันไม่ตายใช่ไหมครับมันไม่เท่าหรือมากกว่าผมก็ไม่ตายผมก็อยู่สนามต่อในกรณีที่สมมติเขา security เขาเช็คออกมาครับตึ๊บเห็นไหมครับพลังเขา11,000เห็นไหมฮะมันมากกว่าของผมอยู่แล้วของตัวที่ผมตีไปตัวนี้มัน 6,000 ใช่ไหมครับตัวนี้11,000ใช่ไหมครับผมก็จะตายนะครับผมเขาของเขา security หายไป1ใบแต่ผมเนี่ยครับตายนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เขาเจ็บเป็นเวทนะครับเป็นเวทมันก็จะมีความสามารถด้านล่างนี้นะครับก็คือถ้าออกจาก security จะมีความสามารถนี้ทำงานทันทีนะครับผมและกรณีอย่างที่แจ้งไปนะครับถ้าเป็นเทมเมอร์นะครับผมเขาก็ความสามารถส่วนใหญ่ของพวกเขาก็คือโดดเข้าสนามทันทีนะครับโอเคสมมติเล่นต่อนะผมไม่ตีสมมติผมไม่ตีแต่มันยังไม่ถึงเทิร์นเราเอ้ยยังไม่ถึงเทิร์นเขาเห็นไหมครับเมมโมรี่ยังไม่ถึงเทิร์นเขาเราตอนนั้นเราจะทำอะไรก็ได้ครับยกเว้นฟักไข่เนี่ยเพราะว่าไอเฟสที่เป็นไข่ของเนี้ยมันคือตอนเริ่มนะครับหลังจากจั่วนะครับสมมติผมลงไปนี้เลยนี่เลเวล5นะครับผมลงเลเวล6ต่อเลยตึ๊บเขาอีโวใช้3ครับ1 2 3เนี่ยครับจบเทิร์นผมทันทีจะเป็นเทิร์นของคู่ต่อสู้ในทันทีครับผมอย่าลืมจั่ว1ทุกครั้งที่อีโวนะครับเนี่ยครับผมคือการเล่นดิจิมอนการ์ดเกมแบบพื้นฐานนะครับฝั่งไหนตรงนี้ครับหมดก่อนsecurity หมดก่อนแล้วอีกแดมหนึ่งเข้าตัวเราใช่ไหมครับคือจบเกมนี้แล้วครับแล้วก็เริ่มเกมใหม่กันนะครับเห็นไหมครับการ์ดสวยน่ารักนะแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับผมสามารถมาให้เราสอนเล่นได้ที่หน้าร้านนะครับผมทุกวันเลยนะครับมีคนสอนเล่นให้ทุกวันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้การเล่นเบื้องต้นนะครับผมในพาร์ท1นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับมีข้อสงสัยใดๆสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์เพจฮาลุยโฮมฝากกดติดตามช่องฮาลุยโฮมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ